วันนี้มีอีกกรณีหนึ่งนะคะที่เคยเป็นคดีดังในอดีตเรือนจำกลางบางขวางปล่อยตัวนายแพทย์วิสุทธิ์บุญเกษมสันติจำเลยในคดีฆาตกรรมภรรยาคือแพทย์หญิงภัสบรบุญเกษมสันติหลังจากที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำมา10ปีกับอีก7เดือน25วันจากคำพิพากษาประหารชีวิตการปล่อยตัวในวันนี้เป็นการพักโทษสำหรับผู้ต้องขังชั้นดีและได้รับการอภัยโทษแต่ว่าก็ยังคงต้องเข้ารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่กรมควบคุมประพฤติตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะการดูแลผู้ป่วยในเรือนจำที่นายแพทย์วิสุทธิ์บุญเกษมสันติได้ทำในระหว่างที่อยู่ในเรือนจำกลางบางขวางเข้าหลักเกณฑ์ทำให้ได้รับการพักโทษที่กำหนดไว้ว่าต้องเป็นผู้ต้องขังชั้นดีและเหลือโทษอีกไม่ถึง5ปีก่อนหน้านี้นายแพทย์วิสุทธิ์ได้รับการพิจารณาให้เข้าข่ายสามารถขอพระราชทานอภัยโทษและได้รับการอภัยโทษถึง3ครั้งจากโทษประหารชีวิตในศาลฎีกาลดลงเหลือจำคุกตลอดชีวิตและไม่ได้รับการอภัยโทษจึงเหลือโทษจำคุกทั้งหมด13ปี9เดือนและจะครบกำหนดพ้นโทษจริงในวันที่24กันยายน2560นายอายุสินทบพันธ์ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวางเปิดเผยว่าแม้นายแพทย์วิสุทธิ์จะถูกปล่อยตัวแต่ก็ยังต้องอยู่ในการดูแลของกรมคุมประพฤติโดยจะต้องไปรายงานตัวและประพฤติตัวตามเงื่อนไขของกรมคุมประพฤติคดีนี้เกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2544นายแพทย์วิสุทธิ์บุญเกษมสันติสูตินรีแพทย์ชื่อดังขณะนั้นตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าภรรยาก็คือแพทย์หญิงภัสพรบุญเกษมสันติโดยการฆาตกรรมนายแพทย์วิสุทธิ์ให้การปฏิเสธมาตลอดจนทีมสืบสวนสอบสวนตรวจพบหลักฐานชิ้นสำคัญก็คือชิ้นเนื้อแพทย์หญิงภัสพรที่ถูกแยกชิ้นส่วนทิ้งในระบบท่อน้ำทิ้งโรงแรมย่านลาดพร้าวและอาคารที่พักในอาคารวิทยานิเวศภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งหลักฐานที่มัดนายแพทย์วิสุทธิ์ก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านอาหารญี่ปุ่นย่านสยามสแควร์รวมถึงการมีปัญหากันยาวนานและฟ้องหย่านำไปสู่มูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุค่ะ